สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอ้ลันลาลันลาลันลาโอ้ลันลาลันลาลันลาสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับครูแอฟและสโนว์老师ค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีต่างๆกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าเด็กๆรู้จักสีอะไรบ้างเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้ววันนี้ครูแอฟก็มีคำคล้องจอง7วันฉันนั่งนับมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านคำคล้องจองตามครูแอฟนะคะ7วันฉันนั่งนับอาทิตย์ลับเริ่มสีแดงวันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเรื่อเรืองตาวันอังคารสีชมพูช่างงามหรูดูทีท่าวันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใสวันพฤหัสสะปอดีประสานสีแสดวิไลวันศุกร์ฟ้าอัมพายเสาสีม่วงเด่นดวงเอ่ยเดี๋ยววันนี้เด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสีกันนะคะประเภทของสีมีอยู่2ประเภทค่ะประเภทที่1สีธรรมชาติ自然颜色ลองออกเสียงตามเหล่าซื้ออีกครั้งนะคะ自然颜色สีตามธรรมชาตินะคะจะเป็นสีที่เกิดจากการหักเหของแสงค่ะเช่นสีรุ้งและสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไปค่ะเช่นสีของพืชสีของสัตว์ค่ะประเภทที่2เป็นสีที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ人造的颜色เด็กๆลองออกเสียงตามเหล่าซื้ออีกหนึ่งครั้งนะคะ人造的颜色สีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมาจากการสังเคราะห์ค่ะโดยสังเคราะห์จากวัสดุธรรมชาติและจากสารเคมีที่เรียกว่าสีวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งสีที่สังเคราะห์มาเนี่ยนะคะสามารถนำมาผสมกันทำให้เกิดเป็นสีต่างๆได้มากมายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างภาพวาดผ้ามัดย้อมลูกกวาดสีต่างๆค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสีแล้ววันนี้เหล่าชื่อแล้วก็คุณครูมีกิจกรรมทดลองสนุกๆมาให้เด็กๆด้วยค่ะเป็นการทดลองอะไรคะครูแอฟเป็นการทดลองทิชชู่เปลี่ยนสีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะไปกันเลยเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองกันนะคะแก้วน้ำค่ะโป้หมี่เปยน้ำค่ะสวยกระดาษทิชชู่วายเซิงจื้อสีผสมอาหารค่ะ食用色素วันนี้ครูแอฟจะใช้3สีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยค่ะให้เด็กๆวางแก้วเรียงกันแบบนี้นะคะ6ใบขั้นตอนต่อไปให้เด็กๆนำน้ำเปล่ามาเทใส่แก้วค่ะเทประมาณ3ใน4ของแก้วนะคะโดยเทแก้วเว้นแก้วค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะครูแอฟใช่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนำสีผสมอาหารค่ะใส่ลงไปในแก้วนะคะที่มีน้ำค่ะนี่ต้องใส่หมดเลยไหมคะไม่ค่ะไม่ต้องหมดค่ะใส่นิดหน่อยค่ะใส่นิดหน่อยเราซื้อใส่สีแดงเดี๋ยวครูแอฟจะใส่สีเหลืองตรงนี้นะคะเด็กๆคะสามารถใช้ช้อนนะคะชนคนให้สีเข้ากันกับน้ำนะคะแก้วสุดท้ายเดี๋ยวครูแอฟจะใส่สีเขียวลงไปค่ะขั้นตอนที่4ค่ะมีกระดาษทิชชู่นะคะให้เด็กๆนำกระดาษทิชชู่เอามาม้วนเป็นเกลียวค่ะ
เราซื้อทำตามครูแอฟนะคะใช่ค่ะม้วนเป็นเกลียวถ้าม้วนขนาดมันจะทางโค้งแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำเอากระดาษทิชชู่เลยค่ะไปฝังที่เกลียวทุกใบเลยค่ะแบบนี้นะคะโอ้แล้วใส่ลงไปแบบนี้ใช่ไหมคะถูกไหมคะครูแอฟถูกค่ะเชื่อมไว้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะแก้วที่ไม่มีน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโอ้โหเด็กๆคะดูแก้วตรงกลางนี้สิคะมีสีใหม่เกิดขึ้นค่ะเป็นสีที่ผสมกันระหว่างสีแดงและสีเหลืองค่ะเราซื้อคิดว่าการทดลองนี้สนุกไหมคะสนุกมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวอีกสื่อเดี๋ยวเรามาทบทวนประเภทของสีกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสีแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1สีตามธรรมชาติ自然颜色ประเภทที่2สีที่มนุษย์สร้างขึ้น人造的颜色เก่งมากค่ะเด็กๆ非常好เด็กๆคะเมื่อเด็กๆทำการทดลองเสร็จแล้วอย่าลืมบันทึกผลการทดลองลงในใบงานด้วยนะคะและอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยถ่ายภาพขณะที่เด็กๆกำลังทำการทดลองส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้เหล่าซื้อและคุณครูแอปต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามนะคะว่าในครั้งต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกสวัสดีค่ะ再见拜拜